กลายเป็นฉากบิดหัวใจพ่อเซนเอกสารหน้าห้องคลอดแต่คนโฟกัสอารมณ์ใหญ่ย่ารู้เลยคนไหนคือแม่ของภรรยามีคนเคยกล่าวไว้ว่าช่วงเวลาที่ลูกเกิดมาคือตอนที่แม่ตระหนักว่าได้รับความรักมากมายเพียงใดในเวลานั้นมีคุณแม่หลายคนที่รู้สึกโชคดีมากๆเพราะรู้ว่ามีคนที่พวกเธอจะคอยดูแลอย่างไม่มีเงื่อนไขอยู่เสมอทําให้มีแรงจูงใจมากขึ้นในการเอาชนะความเจ็บปวดในห้องคลอดล่าสุดมีคลิปวิดีโอสั้นๆที่ได้รับความสนใจอย,อย่างมากบนโซเชียลเน็ตเวิร์ เป็นการบันทึกภาพก่อนที่คุณแม่จะเข้าห้องคลอดในขณะนั้นพ่อของเด็กน้อยที่กำลังจะเกิดมาตั้งใจอ่านและเซ็นเอกสารการผ่าตัดให้ภรรยาในเวลาเดียวกันผู้ที่จะได้เป็นคุณย่าและคุณยายก็ยืนรออยู่บริเวณประตูใกล้ๆในช่วงเวลานี้เองนี้ที่ชาวเน็ตเห็นถึงทัศนคติที่แตกต่างกันระหว่างคุณย่าและคุณย่าในขณะที่คนหนึ่งยังคงสงบนิ่งมองดูลูกชายเซ็นเอกสารอย่างตั้งใจโดยที่ใบหน้าของเธอไม่แสดงอารมณ์ใดๆแต่อีกคนกลับอดไม่ได้ที่จะแอบร้องให้ออกมาเงียบเียบและยกแขนเสื้อขึ้นมาเช็ดน้ำตาอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้ดูคลิปชาวเน็ตก็รู้ได้ทันทีว่าหญิงชุดดำที่กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวนั้นคือคุณยายหรือมารดาผู้ให้กำเนิดของหญิงสาวที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดบางทีอาจเป็นเพราะเธอกังวลและห่าวงลูกสาวมากเมื่อนึกถึงความเจ็บปวดที่กำลังจะ,ะเผชิญแต่เพราะด้วยกลัวว่าจะกระทบอารมณ์ความรู้สึกของลูกสาวจึงทำได้เพียงแอบร้องให้อย่างเงียบๆคนเดียวในส่วนของความคิดเห็นในโลกออนไลน์หลายคนดูแล้วนึกย้อนไปถึงตอนที่ตัวเองรู้สึกเหมือนได้เดินผ่านประตูแห่งความตาย เมื่อครั้งสัมผัสกับความเจ็บปวดในห้องคลอดดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้เป็นแม่จะก,กังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกสาวกังวลว่าจะประสบปัญหาระหว่างการผ่าตัดคลอดการได้เห็นเธอร้องให้เงียบๆทำให้ทุกคนรู้สึกเศร้าใจตามไปด้วยและเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ยืนยันว่าคนเป็นแม่คือคนที่รักลูกมากที่สุดในโลกทั้งนี้ยังมีอีกหลายความคิดเห็นที่มองตรงกันว่าแม้ว่าคุณย่าจะไม่ได้แสดงท่าทีใดๆเนื่องจากบุคลิกส่วนตัวของแต่ละคนแตกต,ต่างกันวิธีแสดงอารมณ์เป็นของตัวเองอย่างไรก็ดีก็เเชื่่่อออวววาาาาธมมมีคกกังงลย ต่อลูกสะั้ยและหลานในคันเช่นกันรวมทั้งตั้งตารอให้ทั้งคู่ออกมาจากห้องคลอดอย่างปลอดภัยแข็งแรง